บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์เสมออัลลอฮุมศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับหัวข้อวันนี้นะครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับผมเรื่องของไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับผมมาคุยกันกับนักวิชาการทั้ง2ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งนะครับแล้วก็ได้แนะนําวิทยากรนะครับทางด้านขวามือของผมนะครับท่านอาจารย์อับดุลตีฟตําราเรียงนะครับผมวิทยากรประจํารายการจ๊ะจ๋าภาษาฟิกนะครับทุกค่ําคืนวันจันทร์ 20:30 นถึง 20:00 นนะครับผมแล้วก็มีรายการจะตีมรับอรุณในช่วงเช้านะครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับวิทยากรประจํารายการถามจังตอบชัดนะครับในช่วงเวลา 20:30 นถึง 20:00 นทุกค่ำคืนวันอังคารนะครับในค่ำคืนนี้เราก็จะได้เรียนรู้นะครับผมในวันนี้เนี่ยนะฮะหัวข้อที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ครับอาจจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยเอามาฝากเราในช่วงบรรยากาศของงานมุสลิมเฟรนลี่กันนะครับอันดับแรกเลยครับผมอยากจะให้ท่านอาจารย์อัลบอตีฟตำราเรียงนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องก่อนเลยนะครับด้วยเวลาอันกระชับของเราเนี่ยนะครับหัวข้อวันนี้ครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเนี่ยอาจารย์อับดุลตีฟครับมันจริงหรือเปล่าอาจารย์เรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานมุสลิมเฟรนลี่ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์หลายๆคนนะครับก็กำลังจับจ่ายนะซื้อหากันอยู่นะครับใครที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับก็เชิญที่หน้าเวทีมาร่วมรับฟังบรรยายได้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาขึ้นในเวทีที่เป็นในฝั่งของวิชาการการให้ความรู้ในเรื่องศาสนานะครับแล้วที่สำคัญวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติกับผมอย่างมากนะครับที่ได้ร่วมเสวนากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับหัวข้อนี้เนี่ยนะที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าประโยคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่อะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับที่มาจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษมาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ของจริงของแท้เรียกว่าสัจธรรมแต่เมื่อประโยคใดก็แล้วแต่ที่มาจากคำของมนุษย์ที่แต่งขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องเอาหลักการของศาสนาเนี่ยมาเทียบเคียงดูว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่จากที่ผมได้ศึกษาเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นคำคมหรือเปล่านะแต่ถ้าหากจะให้ฉายภาพให้เห็นชัดเจนเนี่ยผมว่าวันที่22เนี่ยน่าจะชัดนะเพราะเขากำลังจะมีเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งโหวตนายกครับอาจารย์อันนี้มันจะเข้าอ่ะชัดเลยไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรฮะเพราะไอ้ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นศัตรูกันตอนนี้พอผลประโยชน์นะตกลงกันลงตัวเริ่มกลายเป็นมิตรกันแล้วแบ่งเค้กกันแล้วแต่เขาไม่ได้มาพูดเรื่องการเมืองพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์จะเด้งซะก่อนเดี๋ยวจะพาอาจารย์อับดุลลอฮ์ไปด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าใครพูดก็รับผิดชอบตัวของตัวเองไปนะแต่วันนี้เขาให้มาพูดในเรื่องศาสนาเนี่ยนะคำพูดเนี้ยจริงไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าหากเราจะบอกว่ามิตรแท้และมิตรที่ไม่แท้มิตรแท้เนี่ยคือกัลยาณมิตรประเด็นก็คือว่าการที่เราจะมีมิตรที่ดีหรือมีเพื่อนที่ดีเนี่ยมันสามารถที่เราจะเลือกได้เช่นเดียวกับการที่เรามีคู่ครองเราอยากจะมีคู่ครองที่ดีศาสนาก็ให้วิธีการในการพิจารณาคู่ครองเพื่อนก็เช่นเดียวกันพี่น้องก็มีวิธีการในการพิจารณาดูคราวนี้สิ่งหนึ่งที่อัลกุรอานนะในกุรอานได้บอกเอาไว้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลอาคิลาอูยามาอิดิมบาดูฮุมลีบาดินอาดูนอิลลันมุตตะกีนอัลลอฮ์บอกว่าในวันนั้นก็คือในวันกิยามะห์
บรรดามิตรสหายทั้งหลายต่างกลายเป็นศัตรูต่อกันนอกจากผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าเราจะคบกันในดุนยาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราอยากจะได้มิตรแท้สิ่งแรกนะครับที่จะเป็นเครื่องหมายที่จะเป็นมิตรแท้ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือเรื่องของความยำเกรงเพราะคนที่มีความเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาจะบริสุทธิ์แม้กระทั่งความคิดเพราะจะมีอะไรล่ะพี่น้องที่จะตรวจสอบความคิดได้ถ้าเราไม่เอาอิสลามเอาการตั้งเจตนาในเรื่องของการเนียดนิยัตต่างๆเนี่ยเข้ามาไว้ในหัวใจและแน่นอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเราคบกันรู้จักกันทำความสนิทสนมกันบนหนทางของอิสลามเนี่ยเราไม่ได้หวังนะกับมนุษย์ทั้งหมดพี่น้องอาจจะมีผลด้วยแต่สิ่งที่เราหวังอย่างแน่นอนก็คือเราหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งการคบเพื่อนพี่น้องก็เป็นอิบาดะห์พี่น้องอย่ามองว่าละหมาดเป็นอิบาดะห์ถือศีลอดเป็นอิบาดะห์อย่างเดียวอันนี้ในหมวดของอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของมุอามะละห์ในเรื่องของภาคสังคมในเรื่องของการคบเพื่อนก็เป็นอิบาดะห์ดังนั้นการที่เรามีคนดีเป็นเพื่อนเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐและก็จะส่งผลดีทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าดังนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคนที่เกรงกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะมีมาตรฐานเดียวกันพี่น้องนั่นก็คือในมาตรฐานที่อยู่ต่อหน้าเราและก็อยู่รับหลังเราเพราะเราเนี่ยไม่มีเครื่องตรวจหรอกครับว่าไอ้รับหลังเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะแทงเรากี่แผลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอ่านใจกันยากนะพี่น้องนะไอ้ที่ยิ้มหวานหวานปากหวานหวานแต่หลังจากนั้นไปแล้วหมดประโยชน์แล้วขอโทษนะถีบหัวส่งก็มีแสดงว่าเขาไม่ได้คบเพื่ออัลลอฮ์และคนที่คบกันเพื่อศาสนาเนี่ยจะต้องกล้าเตือนกล้าสอนกล้าบอกจะใช้คำว่าสอนก็คงไม่ถูกต้องพี่น้องนะเอาแบบว่าเตือนกันละกันแนะนำกันละกันแต่ถ้าคนที่จะประจบสอพอเอาแต่ความดีอย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่มีทางเลยพี่น้องที่จะเตือนคนที่ทำผิดหรือเป็นเพื่อนเรามีแต่ยุส่งเสริมเอาเลยแจ๋วครับท่านดีครับท่านทั้งดีข้างหน้าเดินไปนี่เป็นเหวน่ะแต่ทำไมล่ะไม่กล้าขัดเพราะเดี๋ยวกลัวเสียผลประโยชน์แต่ถ้าเอาอิสลามมาจับเรื่องของมิตรแท้เนี่ยถ้าเราเห็นใครของเราคนของเราเนี่ยพี่น้องหรือเพื่อนเราเนี่ยทำในสิ่งไม่ถูกต้องเราต้องกล้าพูดกล้าเตือนกล้าบอกท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้บอกถึงมิตรแท้อย่างหนึ่งสภาพของมิตรแท้เนี่ยต้องกล้าเตือนเวลาฉันทำผิดบอกได้ไม่ดื้อพี่น้องแต่บางคนเนี่ยไม่กล้าเตือนเราทำไงไปเมาส์กับคนอื่นเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่เตือนนะพี่น้องอันนี้นินทาถ้าเตือนเนี่ยเตือนต่อหน้าบอกต่อหน้าแล้วในสภาพที่เหมาะสมไม่ใช่อะไรเตือนต่อหน้าวงประชุมอย่างนี้พี่น้องอันนี้เหมือนประจานในตัวเรียกมาลับๆมาคุยกันสองคนแล้วก็พูดกันเอ่ยแบบนี้แบบนี้น่าจะดีกว่านะไอ้นี่ไม่ถูกนะเตือนแบบนี้แหละพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเป็นเตือนด้วยกับมารยาทที่สวยงามนะและวันหนึ่งคนที่ถูกเตือนคนที่ถูกบอกเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเขารักเราจริงเขารักเราจริงพี่น้องถ้าเขาไม่รักเราจริงเขาคงไม่หวังดีกับเราแบบนี้ดังนั้นคำพูดของซาลัฟท่านหนึ่งจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุตมุตัชบอกว่าไงพี่น้องครับบอกว่าเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยจะจากเราไปยามเรามีความทุกข์อันนี้สังเกตเลยนะเวลาที่เราเป็นทุกข์โดยเฉพาะตังค์ไม่มีนะพี่น้องไอ้ตกงานเนี่ย3เดือนแล้วยังไม่มีงานนะไอ้คนที่มันจะเป็นมิตรแท้เนี่ยสังเกตง่ายพี่น้องมันก็จะอยู่กับเราเวลาเรามีปัญหาก็จะอยู่เคียงข้างเรานะดังนั้นคนเพื่อนที่ไม่ดีเวลามีทุกข์ไปเลยครับแต่พอเวลามีความสุขปั๊บทันทีเลยสตางค์กลับมาเหมือนเดิมแล้วไอ้ตอนแรกโดนอายัดเอาไว้เพื่อนหายไปบ้านใครก็ไม่ค่อยว่างตอนนี้ได้ข่าวว่าอ๋อหรอมันได้มรดกย่อมันมา50กว่าล้านเป็นไงพี่น้องแทบปูพรมมาเดี๋ยวนั้นเลยสนิทกันทันทีพอมีสตังค์เห็นไหมนี่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายชัดเจนเลยว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยจ
จะต้องอยู่ทั้งในยามสุขยามทุกข์ยามสุขกามมันใกล้กันไม่ใช่จะอยู่เฉพาะตอนเรามีความสุขเท่านั้นแต่ตอนทุกข์เนี่ยหายดังนั้นคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเราพี่น้องก็คือภรรยาของเราคู่ชีวิตของเราสังเกตนะคนที่เป็นคู่ภรรยาเราเนี่ยที่เป็นคู่ชีวิตตัวกีตัววังเราเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรยามที่เขาไม่มีอะไรจะกินตอนที่ตั้งเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทุกวันนี้เขามีสตางค์แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วส่งกิจการให้ลูกให้หลานเขาก็รักกันดีนะเพราะเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามีทุกข์ก็ร่วมแบ่งปันมีสุขก็แบ่งปันพี่น้องนะดังนั้นนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับนั้นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องของมิตรแท้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ไม่เจอมิตรแท้ไม่เจอมิตรที่ไม่แท้เนี่ยพี่น้องนะหนึ่งก็คือดูที่เรื่องศาสนาดูที่ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหนึ่งประการเนี่ยก็คือดูที่มารยาทและอันสุดท้ายก็คือดูสติปัญญาด้วยเพราะว่าคนเราพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าคบคนใช้คำแรงหรือเปล่านะคนที่โง่เนี่ยพี่น้องนะพูดเบาๆก็เจ็บใช่ไหมมันก็มีโอกาสจะพาเลยพาสิ่งไม่ดีมาแต่ถ้าคบคนที่มีความเฉลียวฉลาดรู้ทันอันตรายต่างๆนะโอกาสที่จะมีอันตรายมันก็น้อยเช่นพี่น้องไปเนี่ยให้คนคนหนึ่งไม่รู้ทางนำทางไปยังไงก็หลงพี่น้องแต่ถ้าไอ้คนคนนี้มันมีปัญญามันรู้วิธีการไปมันจำได้หมดทุกอย่างขับรถชำนาญเชี่ยวชาญต่างๆแน่นอนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมมีมากผมขอเบื้องต้นเท่านี้ก่อน10นาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ดุลลอฮ์ได้ขยายความต่อนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับครับขอบคุณท่านอาจารย์อัลตีฟตำราเรียงนะครับผมหัวข้อวันนี้นะครับผมไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับผมวิธีการในส่วนของมิตรแท้นะครับผมเรื่องของศัตรูที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมหรือว่าสาเหตุเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวอาจารย์มาสรุปขมวดรวมในช่วงท้ายนะครับต้องถามอาจารย์อับดุลสุเลมัดครับอาจารย์ครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในมุมมองของอิสลามอาจารย์ฮะอิสลามพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างไรอาจารย์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบียินามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัมไซนาวะอัมซัลมุลกุลิลลาห์ท่านพี่น้องที่อยู่ในบริเวณงานทุกท่านครับรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ผมเองผมดีใจนะครับที่เห็นพี่น้องเยอะนะครับที่มาร่วมงานในเย็นวันนี้ดีใจที่พี่น้องมานั่งตากแดดกับผมนะโดยปกติผมอาจารย์อับดุลลาตีฟคณะวิทยากรเนี่ยเราจะนั่งตากน้ำค้างกันบรรยายตอนกลางคืนนะครับหลังอิชา4ทุ่ม5ทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนนะครับนั่งหัวตากน้ำค้างกันแต่วันนี้เรานั่งตากแดดนะเพราะว่าใกล้ช่วงเวลาที่จะอัสรีแก่แล้วพี่น้องครับไม่มีอะไรดีเท่ากับการที่เราจะได้กล่าวซิกรุลลอฮ์กล่าวรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช้าและเย็นนะครับมีอัซกอรมีบทรำลึกที่เราจะภาวนานะครับถวายพระสรรพสดุดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมพระเกียรติต้นที่สั้นที่สุดที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังอัมไซนาวะอัมซัลมุลกุลิลลาห์เย็นวันนี้นะครับขอให้เป็นเย็นที่ดีที่สุดเย็นหนึ่งของพวกเรานะครับขอให้การจัดงานในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการพี่น้องครับไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรมันก็มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงแหละครับอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันเมื่อสักครู่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับมีอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเรียกนะครับบุคคลในสถานการณ์นั้นว่าอัลอะคิลลาคนที่เป็นคอลีนนี่ก็คือคนที่เป็นสหายที่สนิทคอลีนนี่ใช้คู่กับฮามีมนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ทิ้งท้ายไว้ในตอนท้ายของอายะห์กุรอานอิลลัลมุตตะกูนมีที่จะเป็นมิตรแท้ไปตลอดก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นในบริบทที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในปัจจัยที่แตกต่างกันมันก็จะมีทั้งคนที่เป็นมิตรแท้กับเราและมีคนที่เป็นมิตรไม่แท้
ฉะนั้นในหลักการศาสนาอิสลามของเรานะครับจากการอิสติกรอจากการดูตัวบทหลักฐานดูจากคำบรรยายนะครับบทความทั่วๆไปเนี่ยเขาจะแบ่งคนเราอะนะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับซึ่งทั้ง3ลักษณะนี่คือนิสัยที่เป็นความประพฤติแบ่งตามความประพฤติตามลักษณะนิสัยมีใครครับมีซอดีกุนมุฮิบบุนมีคนที่เป็นมิตรแล้วก็รักเราเป็นมิตรนะครับแล้วก็ผูกมิตรกับเรามีมิตรภาพที่ดีเนี่ยเฟรนลี่วันนี้นะครับมุสลิมที่เป็นเฟรนลี่แล้วก็มีใครครับมีอาดูวุนมุบกิดุนมีคนที่ไม่ใช่มิตรและพร้อมที่จะโกรธเราเคืองเรานะครับไม่เป็นมิตรกับเรามีแล้วก็มีคนที่อยู่ตรงกลางไม่พร้อมจะเป็นมิตรแล้วก็ไม่พร้อมที่จะเป็นศัตรูอยู่เฉยๆนะครับงั้นคนที่เป็นมิตรเราก็รู้เหมือนที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้นำเรียนกับพี่น้องว่าเรามีวิธีสังเกตอย่างไรนะครับแล้วก็คนที่เป็นศัตรูเราก็พอจะรู้แหละครับว่ามีพฤติกรรมแบบไหนลักษณะนิสัยแบบไหนคบกันบนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันหรือว่ามีเหตุผลอื่นๆอะไรที่อาจารย์ได้นำเรียนกับพี่น้องไปแต่ว่าที่ในมิติกว้างๆก็แล้วกันนะว่าในเมื่อเราแยกบุคคลออกเป็น3กลุ่มนะครับคนที่เป็นมิตรกับเราแล้วคนที่ไม่ได้เป็นมิตรกับเราประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะสร้างมิตรที่จะเป็นมิตรระยะยาวหรือมิตรที่ถาวรเนี่ยเราจะมีวิธีการในการสร้างมิตรกระชับมิตรอย่างไรหรือเราจะเปลี่ยนคนที่เป็นศัตรูของเราเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นมิตรทำได้หรือเปล่าแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้คนที่เป็นมิตรอยู่กับเราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับเราเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเป็นคนที่เป็นศัตรูกับเราเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับการเมืองนะครับเราไม่แตะนะแต่ว่าพี่น้องก็เห็นภาพแล้วนะครับแค่แถลงข่าวก็เป็นเรื่องแล้วใช่ไหมครับแถลงข่าวคนนี้ไปจับมือกับคนนั้นคนนั้นไปจับมือกับพรรคนี้มันก็มีทั้งที่แฮปปี้ก็มีแล้วก็มีทั้งที่ไม่แฮปปี้แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีนะครับมีสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาตีฟบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่ากติกาที่จะเป็นกติกากลางๆร่วมกันได้ซึ่งอาจารย์อับดุลลาตีฟพยายามที่จะขมวดอยู่ในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของสุจริตธรรมนะครับนั่นก็คือเรื่องของความมีอิคลาสความมีสุจริตใจต่อกันนะครับไม่มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงต่อกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีพื้นฐานของเขาเรียกว่าต้นทุนของความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจารย์อับดุลลาตีฟเปรียบนะครับการคบมิตรเนี่ยนะครับเหมือนกับการสร้างสถาบันครอบครัวนะครับผมเคยเจอโอวาทของท่านฮัสซันอัลบัสรีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาท่านฮัสซันเนี่ยท่านสอนหนังสืออยู่นะครับสอนหนังสืออยู่ลูกศิษย์ก็เดินมานั่งข้างๆแล้วก็จับขาครูแล้วก็ถามว่าคุณครูครับมันอุซาวิยูอิบนาตีถ้าผมมีลูกสาวสักคนนึงเนี่ยผมจะยกจะเรียกลูกเขยแบบไหนนะใส่แว่นไหมนะเหมือนโนบิตะนะมีคนถามผมว่าอุมัตเหมือนโนบิตะเลยยังนึกไม่ออกเลยโนบิตะคือการ์ตูนโดเรมอนนะมาชาละในพอพูดถึงโดเรมอนพี่น้องสนใจกันแล้วนะฮันฮัสซันบัสรีรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาก็บอกกับลูกศิษย์สั้นๆว่าซาวิจฮัตตะกีซาวิจฮาอัตตะกีคุณก็ยกลูกสาวของคุณให้คนที่ตะกี้ตะกี้ก็คือคนที่อาจารย์อับดุลลาตีฟพูดถึงแล้วครับว่าคนที่มีต้นทุนนะครับทางจริยธรรมทางศีลธรรมทางสุจริตธรรมเนี่ยมากกว่าคนอื่นคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววิธีสังเกตอันเดียวกับที่อาจารย์อับดุลลาตีฟบอกเลยก็คืออินอะฮับบะฮาอักรอมะฮาตอนที่เขายังรักลูกสาวเราอยู่นะเขาจะยกย่องเชิดชูให้เกียรติลูกสาวของเราอุมชูเลี้ยงดูอย่างสมเกียรติว่าอินอับกอตฮาแต่ถ้าวันหนึ่งเกิดหมดรักกันขึ้นมาลำยูฮินอาคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เขาจะไม่ย่ำยีลูกสาวเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับได้นำเรียนกับพี่น้องตอนนี้ที่ผมทิ้งเป็นประเด็นไว้ก็คือแล้วถ้าเรามีมิตรอยู่แล้วนะครับหรือเรามีศัตรูอยู่เนี่ยนะครับเพราะในชีวิตเรามีสองคนเนี่ยแหละครับส่วนคนที่เขาวางตัวเฉยๆไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นมิตรกับเราเราต้องรักษาคนที่เป็นมิตรกับเรา
นะครับรักษาไว้นะครับน่าเสียดายนะถ้าใครขาดคนที่เป็นมิตรไปสักคนนึงหรือต้องเสียคนที่เป็นมิตรไปสักคนนึงโดยเฉพาะคนที่มีมิตรภาพที่ดีนะครับอย่าเสียเข้าไปส่วนคนที่เขาเป็นศัตรูกับเราหรือคนที่เขามีปฏิกิริยาในเชิงต่อต้านเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนสถานการณ์จากการไม่เป็นมิตรให้มาเป็นมิตรผมแนะนำอาจารย์มุรอติฟขึ้นอายะห์กุรอานมาอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งวะลาตัสตะวิลฮะซะนะตุวะลัสซัยยิอะห์ของดีกับของไม่ดีน่ะคนละเกรดกันมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ให้มาตรฐานนะครับบอกว่าของอะไรของที่เกรด A เกรด B A กับ B มันยังไม่เท่ากันเลยแล้วนี่ถ้าเป็นมาตรฐานที่ตรงกันข้ามคนละขั้วกันเลยนะครับยิ่งเปรียบกันไม่ได้วะลาตัสตะวิลฮะซะนะตุวะลัสซัยยิอะห์ของดีเรื่องที่ดีวิธีที่ดีมันเทียบไม่ได้กันเลยกับเรื่องที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีหรือวิธีที่ไม่ดีอิดฟะบิลลาตีฮิยะอะซันอัลลอฮ์ก็แนะนำกับพวกเราว่าในวิธีการจัดการหรือบริหารสถานการณ์ที่มันเป็นภาวะขัดแย้งแบบนี้กับคนที่ไม่เป็นมิตรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแนะนำให้เราใช้วิธีที่อะไรครับที่สร้างสรรค์ก็คือเลือกใช้วิธีที่ดีกว่าถ้าใช้คนก็ต้องใช้คนที่ดีกว่าถ้าใช้เรื่องก็ต้องเอาเรื่องที่ดีกว่าอะไรก็แล้วแต่เอาที่ดีกว่านั่นแหละนะครับไปใช้ในการบริหารจัดการหรือแก้ปัญหาสถานการณ์เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบอันนี้การได้เปรียบก็คือมันจะเป็นประโยชน์กับวิธีการหรือแนวทางในการบริหารความขัดแย้งได้มากกว่านะครับฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนต่อให้คนที่มีสถานการณ์ความขัดแย้งกับท่านรุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับฟาอิซัลลซีบัยนะกะวะบัยนะฮูอะดาวะตุนกะอันนะฮูวะลียุนฮามีมอัลลอฮ์บอกลองทําดูค่อยดูคนที่เป็นศัตรูนั่นแหละจะได้กลายมาเป็นมิตรนี่อัลลอฮ์บอกกะอันนะฮูวะลียุนฮามีมวะลียุนนี่ก็คือเหมือนกับคนที่จะได้ใกล้ชิดสนิทกับเราฮามีมเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคอลีนนี่สนิทมากแต่ถ้าฮามีมเนี่ยนอกจากจะสนิทแล้วตายแทนกันได้นะครับฮามีมวะลายุลักกอฮาวะมายุลักกอฮาอิลัลละซีนัสซอบะรูนะครับใครจะไม่โชคดีได้มิตรภาพที่ดีแบบนี้มาครอบครองนอกจากคนคนนั้นต้องมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งก็คือใช้หลักขันติธรรมสบัดนี่เราต้องไปอะไรครับรูฮัซซินอาซีมต้องเป็นคนที่มีวาสนาจริงๆด้วยคนสมาธิสั้นไม่ได้อะใช่ไหมครับต้องเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ตั้งใจและยอมทุ่มเทเวลานะครับเรารู้ว่าเขาไม่ดีใช้ความดีเอาชนะเขานะครับทำไม่ดีทำไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะแพ้ความดีของเราและไม่มีอดีตอะไรดีไปกว่าการใช้ศีลธรรมอันดีนะครับศีลธรรมอันดีในผมขออนุญาตยกตัวอย่างก็แล้วกันในหลายๆสถานการณ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่บรรดาซอฮาบะห์ต่างเป็นผู้ประสบเหตุและเล่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เราได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษายกตัวอย่างเช่นยะฮูดีขอเราเรียกยะฮูดีก็แล้วกันนะครับยะฮูดีคนนึงนะครับมีทัศนคติมีอคติกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเชิงลบมากๆเลยแต่ว่าเป็นคนก็แบบมีสตังค์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดือดร้อนท่านก็ไปอาศัยขอยืมสตังค์นะก็ยืมสตังค์นะก็ทำสัญญาตกลงว่าจะชำระคืนให้เมื่อถึงกำหนดวันที่เท่านั้นเดือนนั้นแต่พี่น้องครับยังไม่ทันถึงกำหนดที่จะต้องชำระคืนให้กับชายชาวยะฮูดีคนนั้นยะฮูดีพี่น้องก็ทราบแล้วนิสัยเป็นในทุนนะครับนิสัยในทุนเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันเต็มที่นะครับมันก็มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งๆที่ยังไม่ได้ครบกำหนดชำระแล้วก็มาโวยวายนะครับโวยวายแล้วก็ด่าทอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเสียหายมินเกียรติรอซูลบุลลี่รอซูลนะครับทุกอย่างเลยจนกระทั่งหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ประสบเหตุเนี่ยรับไม่ได้นะครับรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ต่อปากต่อคำอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะรอซูลมีหลักของศีลธรรมมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะครับรู้ว่าอะไรควรไม่ควร
นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งฟังอยู่นะครับชายคนนั้นนะครับว่าเท่าไหร่รอซูลก็เฉยรอซูลก็ยิ้มยะฮูดีคนนั้นนะครับเดินมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ชากคอเสื้อจนกระทั่งคอเสื้อซึ่งเป็นผ้าดิบนั่นนะครับมันสากมันบาดคอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งเป็นผื่นแดงนะครับเป็นผื่นแดงซิบๆเลยอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดแล้วก็ยืนฟังเหตุการณ์ที่ชายชาวยะฮูดีคนนั้นนะครับมากลนด่าท่านรอซูลุลลอฮ์และพูดลามปามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด่าถึงโคตรเง่าสักการะท่านรอซูลุลลอฮ์มันบูดเงี้ยครับยาอับยาบานีอับดุลมุตตะลิบโอ้ลูกหลานของอับดุลมุตตะลิบไม่ถึงด่าโคตรเง่าสักการะเทือกเถาเราก็ด่าหมดเลยอินนะกุมกอมุนมุตลุนนะครับโคตรเง่าแกน่ะเป็นพวกเหนียวหนี้มุตลุนแปลว่าเหนียวหนี้ยืนหนี้นะครับไม่ยอมใช้หนี้ชอบชักดาบนี่มันด่าตะไรด่าขุดโคตรเง่าสักการะนบีมาด่านบีเฉยนบีไม่ตอบโต้เลยสักคำหนึ่งอุมัรพอได้ยินมันพูดแบบนี้ปุ๊บลุกขึ้นเลยนะครับคิดบวกนะเมื่อวานใครพูดบางฉุยใช่ไหมนะเมื่อวานใครพูดว่าคิดบวกได้จานอับดุลลาตีฟนะคืออันนี้บวกจริงนะจะบวกจริงเลยอับดุลลาตีฟพูดในรายการนะในรายการจำได้นะครับคิดบวกเห็นละคุยอับดุลลาตีฟคุยกับอับิดีนอยู่เรื่องนี้นะตั้งนานแล้วดันพาไปจำของเขานะอ้าวคิดบวกจะลุกขึ้นจะบวกเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลุลลอฮ์ก็ดึงเสื้ออุมัรอุมัรนั่งลงอย่าเสียมารยาทอุมัรดุอุมัรนะครับอุมัรเงียบก่อนหยุดก่อนตั้งใจแล้วฟังฉันพูดจริงๆนะท่านต้องมีน้ำใจกับฉันถามฉันว่านบีของอัลลอฮ์ครับท่านพอจะมีสตังค์ชำระคืนเขาไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมสำรองจ่ายให้ก่อนผมออกให้ก่อนแบบนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าหรือถ้าฉันไม่มีท่านไม่มีท่านก็ต้องพูดเกลี้ยกล่อมเขาขอความร่วมมือจากเขาขอลดหย่อนกับเขาขอยืดเวลาเอาไปต่อเวลาได้ไหมครับขอผัดเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับอาทิตย์หน้าได้ไหมน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าแต่ถ้าท่านลุกขึ้นแล้วท่านจะสวนกับเขาจะบวกกับเขาจะเอาเรื่องกับเขาเพียงเพราะฟังอะไรฟังเขากลนด่าฉันแล้วท่านทนไม่ได้นั่นท่านกำลังบันดาลโทสะอุมัรอย่าทำแบบนี้อีกนะฉันไม่ชอบพี่น้องครับคนที่มายืนด่ารถหัวรอซูลอยู่เมื่อสักครู่นะครับที่ไม่ได้เป็นมิตรมาทั้งชีวิตเลยตามหาเรื่องหาราวท่านรอซูลุลลอฮ์เกะกะระรานมาโดยตลอดคนคนนี้นะครับเดินไปหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่พูดอะไรเลยนะครับน้ำตามันไหลออกมานะครับแล้วก็ไปจับมือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดแบมือให้เราหน่อยก็แบมนบีก็ยื่นมือไปก็แบมือมุฮัมมัดทำไมท่านถึงต้องเป็นคนดีแบบนี้ด้วยความดีของท่านนิสัยของท่านความประพฤติของท่านเอาชนะฉันได้หมดเลยชนะใจฉันมุฮัมมัดหนี้ของฉันที่มีทั้งหมดฉันยกให้ท่านหมดเลยฉันยกให้ท่านหมดเลยแล้วขอบอกกับท่านบอกกับอุมัรนะให้ทุกคนตรงนี้ว่านับแต่นี้ไปศาสนาของท่านคือศาสนาเดียวกับฉันอุชฮิดุลลอฮะอันนะกะลอรอซูลุลลอฮ์ฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักของอัลลอฮ์ท่านคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์จริงนับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาชายคนเนี้ยจากที่เคยเป็นไม้เบื่อไม้เมารุกรานคุกคามรอซูลมาตลอดเลยได้กลายเป็นซอฮาบะห์ในชั่ววินาทีนะครับได้กลายเป็นซอฮาบะห์ได้ใช้รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับชายคนนี้คือซัยดุบนุซะอ์นะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีกุศโลบายหรือวิธีการในการบริหารความขัดแย้งอุมัรเล่นมันเลยถ้ารอซูลเอาด้วยนะอุมัรเล่นมันเลยเอาให้มันหมอบอยู่ตรงเนี้ยดัดนิสัยมันนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ชายคนนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราเองก็จะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะว่าในความสวยงามของอิสลามแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมันสร้างความประทับใจให้กับพวกเราและเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาที่ดีกับพวกเราฉะนั้นถามว่าคนที่เป็นมิตรเนี่ยจะยืดเยื้อมาขนาดไหนก็แล้วแต่หรือเป็นศัตรูยืดเยื้อมาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราใช้วิธีที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอิดฟะบิลลาตีอัสันเอาวิธีที่ดีกว่าเอากุรอานเอาซุนนะห์ของรอซูลเอาสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเป็นวิธีในการบริหารจัดการบริหารความขัดแย้ง
ความขัดแย้งจะลดลงและก็จะหมดไปในที่สุดและคนที่เป็นศัตรูก็จะกลายมาเป็นนะครับวะลียุนฮามีมเป็นมิตรที่ยั่งยืนสำหรับเรานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมทำดีแล้วครับขอบคุณท่านอาจารย์อับดุลสุไลมันนะครับอาจารย์ได้นำเรียนกับเรานะครับผมว่าในปัจจุบันเนี่ยนะในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยมีคนที่แบ่งรวมๆแล้วกับเราเนี่ยนะฮะและเราเองด้วยเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เป็นมิตรนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่เป็นมิตรแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ปกติเฉยๆทั่วไปนะครับอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นครับในเรื่องราวของกลุ่มคนที่ไม่เป็นมิตรอย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้เขาเหล่านั้นเป็นมิตรด้วยกับสิ่งที่อิสลามได้บอกเอาไว้ด้วยมารยาทที่ดีงามของท่านนบีทำให้คนคนนั้นที่ถ้ามองในมุมของประวัติศาสตร์อิสลามแล้วเนี่ยนะยะฮูดีเนี่ยชัดเจนเลยนะครับไม่ใช่มิตรกับอิสลามอย่างแน่นอนแต่นะนบีใช้วิธีการนะครับผมซุนนะห์ของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีทำให้เขาคนนั้นเนี่ยนะฮะได้ใช้รอดิยัลลอฮุอันนะครับผมได้เป็นหนึ่งในซอฮาบะห์ที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับในช่วงท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านอาจารย์อับดุลตีฟนะครับผมสัก1นาทีอาจารย์นะสรุปฝากสั้นๆนะครับผมอาจารย์เดชเจนฮะครับก็น่าจะสมบูรณ์แบบนะครับที่อาจารย์ได้นำประวัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาเรียนทำให้ผมเนี่ยฟังไปด้วยก็น้ำตาไหลไปด้วยนะครับอาจารย์ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับนี่คือคนที่เปลี่ยนนะวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสตรงนี้ในการแสดงถึงจริยธรรมซึ่งต้องบอกเลยนะพี่น้องมันไม่ง่ายนะเพราะชีวิตที่อาจารย์บอกคิดบวกเนี่ยมันจะมีบวก2แบบคือคิดดีอีกอันนึงคือบวกจะมีเรื่องอ่ะครับอาจารย์เคยเห็นฟุตบอลเขาบอกกระชับมิตรเนี่ยเตะไปเตะมากระชากมิตรกลายเป็นศัตรูกันเสียบกันขาหักก็มีสุดท้ายนี้พี่น้องศัตรูที่ชัดเจนและไม่มีวันที่เราจะต้องยอมเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาสงบศึกก็คือชัยฏอนอันนี้ศัตรูยันชัดเจนพี่น้องศัตรูกันยันวันกิยามะแต่ถ้ามนุษย์ที่มีลักษณะนิสัยของชัยฏอนก็ใช้วิธีการเอาความดีนะแล้วก็สบัดอดทนแต่สมมติว่าเราทำดีอยู่แล้วพี่น้องแต่คุยกันมันไม่เคยตอบโต้อะไรดีเลยกอรูซาลามาทางใครทางมันไม่ต้องไปบวกไปบวกมาเดี๋ยวมีเรื่องก็แยกกันไปนะแต่ถ้าโอกาสที่เราจะทำดีได้ก็ให้เราทำดีเผื่อโอกาสนั้นจะเป็นการเปิดประตูให้เขานั้นกลับเนื้อกับตัวเปลี่ยนใจเหมือนเรื่องที่ท่านอาจารย์ดุลลอฮ์ได้นำเสนอก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ทำดีแล้วครับผมนะเนี่ยที่อาจารย์ได้นำเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหมู่เพื่อนพ้องของเราเองนะครับผมแล้วก็โดยลักษณะบุคลิกนิสัยนะครับผมการอบรมเลี้ยงดูของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งอาจจะมีอุปนิสัยบางอย่างที่เราชอบนะฮะหรืออุปนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบนะฮะก็กลับมาดูในมุมของเราเองเนี่ยเราจะมีวิธีการในการเปลี่ยนนะศัตรูอย่างไรให้มาเป็นมิตรกับเราแต่ว่ามิตรที่ชัดเจนนะครับผมแล้วถาวรเลยก็คือบรรดาชัยฏอนมันร้ายนั่นเองสำหรับพี่น้องอิสลามในพี่น้องมุสลิมของเราแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้ครับท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดครับอยากให้อาจารย์ได้สรุปขมวดรวมฝากอะไรถึงพี่น้องอาจารย์เรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮ์ลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดช่วงสุดท้ายตัวนี้นะครับก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก็แล้วกันนะครับอิตกิลลาฮัยซุมากุนตะอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ในสถานที่ใดในโอกาสใดก็แล้วแต่นะครับให้เราใช้สิ่งที่เราทั้งสองคนพูดกับพี่น้องมาโดยตลอดก็คือใช้ความยำเกรงที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับในการที่จะควบคุมพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่ได้รับการควบคุมด้วยหลักศีลธรรมอันดีมันจะกลายเป็นจริยธรรมนะครับจะกลายเป็นจริยธรรมและอาศัยสุจริตธรรมอย่างนึงความอิคลาสความตั้งใจที่ไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะโอเคนะครับวันนี้มุสลิมเฟรนด์ลี่เราอยู่กับเขาได้นะครับอยู่กับเขาได้ถึงแม้เราจะมีบริบทที่อาจจะแตกต่างกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนให้เราอยู่ให้ได้แต่อยู่แบบไม่ต้องเหมือนกันอยู่ได้ไหมครับอยู่ให้ได้โดยไม่ต้องเหมือนกันเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราเรากุมดีนุกุมวาลีอดีนละนาอามาลุนาว่าละกุมอามาลุกุมนี่แหละเหมือนที่อาจารย์อับดุลตีฟบอกแหละถ้าสถานการณ์ไหนที่เราคิดว่ามันจะไม่เอื้อต่ออิสลามของเราเสถียรภาพความเป็นมุสลิมของเราก็ให้เราหลีกออกมาเวลาข้อตบะฮุมุลจาฮิลูนะก็ลูซาลามาเราก็เลือกที่จะเดินในทางที่ปลอดภัยนะครับน่าจะเป็นวิถีธรรมที่
นะครับเป็นคำตอบให้กับพี่น้องเป็นคำแนะนำก็แล้วกันแต่ว่าในสถานการณ์จริงพี่น้องจะใช้วิจารณญาณของพี่น้องมากกว่าที่พี่น้องรับฟังเป็นแค่ทฤษฎีหรือคำบรรยายจากบนเวทีเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงในสุนนะของรอซูลและวิถีของชาวซาลาฟเนี่ยมีทั้งคนที่เราต้องผูกมิตรและวาญิบต้องผูกมิตรเรื่องวาละและมีบุคคลซึ่งที่เราผูกมิตรด้วยไม่ได้ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของบะรออันนี้เป็นโครงสร้างของหลักการศาสนาก็ให้พี่น้องนะครับเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ประยุกต์เอาสิ่งต่างๆแล้วนั่นนะครับมาปรับใช้โดยเฉพาะสถานการณ์ต่างๆที่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นกระแสและมันเปลี่ยนไปนะครับในแต่ละวันสิ่งที่ยั่งยืนและสถาพรก็คืออิสลามและความรู้ไม่มีอะไรเป็นมิตรกับเราดีเท่าความรู้ของเราความรู้ไม่เคยทิ้งเราไปไหนและจะเป็นประโยชน์กับเราอยู่ตลอดเวลานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบิลละครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับหัวข้อในวันนี้นะครับสมบูรณ์แบบด้วยวิทยากรทั้ง2ท่านที่ได้นำเรียนเรื่องราวที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นะครับผมที่พูดถึงไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับถ้ามองกลับดูแล้วเนี่ยนะในหัวข้อเรื่องราวในวันนี้นะครับเราเนี่ยอยู่ในโลกดุนยาเรายังอยู่ในสังคมเราจำเป็นต้องมีเพื่อนอยู่นะครับเพื่อนแบบไหนนะครับผมเพื่อนอย่างไรวิธีการคบหาสมาคมเพื่อนของเราเพื่อนที่เป็นมุสลิมเพื่อนที่เป็นนอนมุสลิมและเพื่อนที่อยู่ติดกับเราตลอดเลยนั่นคือเรื่องของวิชาความรู้ที่อาจารย์ได้นำเรียนรวมไปถึงเนื้อหาที่วิทยากรทั้งสองท่านได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของการปฏิบัติโดยทั่วไปมุอามะละห์นะฮะที่อาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะอะไรสามารถช่วยเหลือกันได้เราช่วยเหลือกันแต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถร่วมกันได้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของหลักการเรื่องของความเชื่อนะครับเหล่านี้อาจารย์บอกทางใครทางมันก็รู้สลามะนะครับผมขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับผมในหัวข้อเรื่องราวในวันนี้สมบูรณ์แบบที่อาจารย์ได้นำเรียนกับเรานะครับขอบคุณอาจารย์อับดุลติฟตำดาเรียงอาจารย์อับดุลรอสุไลมัดนะครับวิทยากรประจำสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมาติมทีวีนะครับติดตามรับชมการของอาจารย์อับดุลสุไลมัดนะครับทุกค่ำคืนวันอังคารนะครับสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับถามจังตอบชัดนะครับรวมไปถึงอาจารย์อับดุลติฟตำดาเรียงนะครับผมรายการจ๊ะจ๋าภาษาฟิกนะครับสองทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มทุกค่ำคืนวันจันทร์นะครับขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้เชิญผู้ดำเนินรายการนะครับผมบางบิลลอฮ์อาดัมนะครับผมบางบิลมันมานครับผมเรียนเชิญทั้ง2ท่านครับ